เดี๋ยวจัดการมันก่อนนะไอ้โกดไอ้วิปเปอร์ไม่ใช่โกดเนี่ยป้าโอ้โหผู้ป้าก็ไปด้วยนะโอเคนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Channel Overdot นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้นะเราจะมาบอกกันว่าวิธีการได้กัดวิงเนี่ยฮะเราได้จากอะไรได้บ้างนะฮะซึ่งกัดวิงเนี่ยครับมันจะเป็นไอเทมที่มีประสิทธิภาพดีมากๆเลยนะอันดับต้นๆของเกม ROM เลยนะวิธีการได้มานะครับก็จะมีอยู่2วิธีนั่นเองนะฮะแต่ว่าอีกวิธีนึงเนี่ยเราจะต้องไปเสี่ยงไปลุ้นนะส่วนอีกวิธีนึงเนี่ยเราไม่ต้องลุ้นเลยนะโอเคเราจ่ายดิบๆเลยนะเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมี Big Cat Coin ก่อนนะโอเคหลังจากที่เรามีBig Cat Coin แล้วเนี่ยเราก็มาที่ Go Coin Store นะฮะซึ่งวิธีแรกที่ผมบอกเนี่ยก็คือการที่เราต้องมาซื้อนี่ครับ Monster Wish นะฮะเราก็จะได้ไอเทมที่มีชื่อว่า M78 นะฮะอันนี้นะฮะ M78 นะ Nebula Costume Voucher นะฮะตรงนี้เราสามารถนำไปแลกกัดวิงได้นะฮะหรือว่ายานแม่สีเหลืองๆนั่นเองนะฮะโอเคก็อยู่ในคอลเลกชันของ Ultraman นั่นเองนะฮะก็ช่วงนี้เป็นช่วงกิจกรรมเนาะใครที่สามารถคว้ามันไว้ได้ก็รีบคว้าไว้เลยกันนะคืออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยมันจะนำมาลงตู้กาชาหรือเปล่านะหรือว่ามันจะมีแค่นี้ซึ่งผมมองว่าตรงนี้นะถ้าเกิดว่าใครจะเสี่ยงตรงนี้ก็เห็นบางคนก็เจ๊งบ้างบางคนก็ได้แบบเปิด 2-3 กล่องก็ได้นะเปิด5กล่องก็ได้นะก็แล้วแต่ดวงนะดวงล้วนๆโอเคแล้วก็อีกไอเทมหนึ่งก็คือตัวนี้ครับโค้ดพิเศษเพื่อเชื่อมโยงกับอุลตร้าแมนโอ้โหต้องมีโค้ดด้วยนะจะคุยอุลตร้าแมนนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้องมีโค้ดด้วยนะโอเคนะชิ้นนี้นะครับเมื่อเราเปิดมาเนี่ยเราต้องจ่ายด้วยราคา128เหรียญแมนนั่นเองแต่ว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่ว่าเมื่อเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราจะได้ใบ M78 นะสำหรับแลกกัดวิงได้เลย1ใบนะนั่นเท่ากับว่าเราซื้ออันนี้3กล่องนะซึ่งมันก็จำกัดให้เราซื้ออยู่เลยแค่3กล่องนั่นเองนะจะอยู่ที่384เหรียญแมวนะฮะอันนี้ก็คือจบเลยนะจบซื้อแล้วมันจบนะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่จบ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องซื้ออีกเท่าไหร่นะกว่าที่มันจะได้ครบ3ใบโอเคอันนี้ต้องแล้วแต่แล้วนะว่าท่านผู้ชมจะอยากได้แบบไหนโอเคนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่า3อันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่านะถือว่าไม่แพงมากแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่พอรับได้นะสำหรับกัดวิง1อันโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันเลยนะครับซื้อปุ๊บโอเคจ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราจะมาเปิดดูนะฮะทีละใบแล้วกันนะลองเปิดใบแรกก่อนเลยอ๋อมันให้เปิดได้แค่ทีละใบอยู่แล้วนะฮะโอเคกดใช้ปุ๊บนี่ครับเราก็จะได้ไข่อันนี้เป็นไข่ของเป็นไข่ของไอ้ตัวขาวๆอ่ะที่มันหมุนลูกตาได้ไอ้ตัวนั้นแหละนะคิงเอลลี่นะไข่ของเอลลี่นั่นเองแล้วก็จะได้อันนี้นะครับก็จะสามารถเอาไว้แลกไอเทมได้นี่ฮะการ์ดอุลตร้าแมนนะฮะที่ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะได้มันนะซึ่งช่วงแรกๆราคามันสูงมากนะตอนนี้ถือว่าตกมาเหลือ 4M อ่ะตอนช่วงมาใหม่ๆนี่มันรู้สึกราคาจะปั่นๆขึ้นไปถึงประมาณ 7-8M เลยนะ 9M เลยนะราคาโหดมากนะโอเคอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดใบที่2และ3กันเลยแล้วเราก็จะไปแลกกัดวิงกันนะฮะโอเคเปิดเลยครับปึ๊บโอเคได้มาอีกแล้วแล้วก็อีกใบหนึ่งใบสุดท้ายนะฮะชัวๆนะฮะชัวปาดนะฮะเรียบร้อยครับได้มาแล้ว3ใบนะครับเราก็เดี๋ยวเป็นคลิกเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำการแลกนี่ครับกัดวิงโอ้โหดูนะฮะดูสเตตัสกัดวิงนะครับก็ ADK 45นะครับแล้วก็บวก ADK อีก 3% นะครับเมื่อ STR หรือ DEX ถึง200จุดบวก ADK อีก30แล้วก็บวก ADK อีก 1% จะบวกเยอะไปไหนนะฮะเนี่ยครับอันนี้ที่ผมสงสัยก็คือรางวัลฝากคู่มืออีก 1% นะซึ่งอันนี้ผมว่าเมื่อแลกแล้วเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันเป็น 1/1 นะแลกแล้วมันไม่สามารถแลกได้อีกนะอันนี้ลองกดซื้อดูปึ๊บนะครับมันจะขึ้น sold out ทันทีมันไม่สามารถกลับมาแลกได้อีกฉะนั้นผมว่ามันอาจจะต้องในอนาคตเนี่ยมันอาจจะต้องมีการลงตู้นะไม่ตู้บนก็ตู้ล่างนะให้
พวกเราได้มาสุ่มกันนะเพื่อหากัดวิง1อันเพื่อยัดสมุดนะก็จะได้ ATK ทั้งหมด 5% โอ้โหเป็นหางที่โหดมากๆนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการได้มาของกัดวิงนะฮะก็คือมี2แบบนะแบบสุ่มนะแต่ว่าผมเลือกวิธีแบบไม่สุ่มดีกว่านะเพราะว่าคาดว่าจะดวงเกลือนะก็เลยเอาแบบนี้แล้วกันนะถึงแม้จะจ่ายเยอะหน่อยแต่ผมว่ามันไม่เยอะนะเป็นราคาที่พอรับได้เลยนะครับโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย